สวัสดีครับ FC ทุกคนครับเจอกันอีกแล้วครับช่องสมยศสอนทักพวกเชือกเทียนแล้วก็พาไปเบิ่งร้านเชือกเทียนแล้วก็พาเบิ่งวิธีขายจังซี่ล่ะครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนเด้อครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวมื้อนี้มาเบิ่งเทคนิคง่ายๆการทักแบบ3เส้น3สีครับแต่ว่ามื้อนี้สิให้เบิ่งเทคนิคการทักไอแบบ3เส้นครับ3เส้นเป็นลายกลมครับเป็นลายกลมนี่ครับแบบนี้แหละครับ You make me feel so เอาละครับมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันนี่สิทักแนวนี้แหละครับแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเด้อสิเอาแบบ3สีก็ได้ครับหรือว่าสีดําล้วนแต่ว่ามื้อนี้ผมสิทักสีดําล้วนๆเป็นลายกลมแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอิ้นลายกลมแบบ3เส้นครับเส้นก็ค่อนข้างสิใหญ่นะครับเพื่อนๆก็เตรียมเสือกไว้เด้อตัดเพื่อเหง้าไว้คือผมว่านั่นล่ะกะกะเอาว่าอันที่เฮ็ดสอยข้อมือกะสั่นแน่สิเฮ็ดสอยข้อกะตัดเสือกไว้เหง้าแน่เสือกเทียนเบอร์2เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมาขึงให้ตึงแบบนี้ครับโดยใช้เชือกเทียนเบอร์2นี่ที่มัดกับมัดธรรมดานี่แหละครับผมนี่มัดเข้าไปอันนี้ที่สอนเทคนิคให้ถักเด้อครับเด้อเพื่อใครอยากไปถักอยู่บ้านก็ไปดัดแปลงเอาพี่น้องบางทีคนก็มาจมให้ผมว่าบอกบ่ละเอียดครับเขาต้องไปดัดแปลงเอาครับเขาหูวิธีเราเขาก็ไปดัดแปลงเอาหาความเงาเอาครับของพวกนี้ผมว่าเขาดัดแปลงเอาอย่าจะไปว่าเพิ่นมาสอนให้มันบ่ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าบางครั้งการถ่ายทำมันก็ลำบากครับนี่มัดเขาไป3เส้นทั้งสี่ละมัดเข้าไป3เส้นธรรมดานี่ผมเฮ็ดผมกะกะเอาคือกันครับให้มันเพื่อเหลือดีกว่าขาดนี่เนี่ยเบิ่งครับเบิ่งว่าเวลาสิดึงสีดําส่วนมากมันสิเฮ็ดค่อนข้างยากครับเพราะว่าเฮาสิหลงไปดึงส้นมันผิดนะครับเพื่อนๆเพิ่นจมมาหลายนี่ครับต้องเบิ่งให้มันถูกเส้นกันเด้อครับเวลาสิดึงเนี่ยเวลาเฮาสิมัดสิดึงที่ดึงกระดึงให้มันกระชับครับว่าถึงกับแน่นมากว่าถึงกับหลวมมากนะนี่ครับเส้นที่3เขาก็ต้องเบิ่งดีๆอย่าไปดึงส่วนเสือกมันผิดแค่นั้นแหละครับมันก็สิเป็นลายกลมให้เรานี่มันก็ทับขึ้นบนอย่างเดียวครับนะไปเรื่อยๆครับจริงๆวิธีถักครับมันบ่ยากเลยครับทับขึ้นจังซี่ครับแล้วก็ปึ๊บลงแล้วก็สอดเขาแล้วก็ดึงไปมันอยู่ที่จังหวะการดึงของเฮาครับสิกลมบ่กลมอยู่ที่การดึงของเฮาครับเพื่อนๆต้องขยันเฮ็ดครับขยันฝึกบ่อยๆครับมันก็สิคล่องบางคนว่าแฮงถักกันแฮงบิดครับสันดึงผิดมันก็บิดครับนี่ครับเนี่ยๆเบิ่งส้นเสือกเนี่ยนี่ส้นเสือกมันสิตรงกันต้องให้ตรงกันเด็ดจังมัดโอ้ยมันถื่นเอาโลดเด้นี่นั่นตรงกันแล้วเขาก็จังสอดเข้าไปดึงปุ๊บนั่นเป็นจังสี่ไปเรื่อยๆแล้วครับฉันพี่น้องข้านทักให้มันเงาๆเขาก็ทักคนละส่วนแล้วก็จังมาเฮ็ดงวงครับเขาการทักเสือกมันมีหลายเทคนิคครับเพื่อนก็ไปดัดแปลงเอาอันนี้เขาเฮ็ดให้เบิ่งวิธีทักวิธีการทักวิธีการมัดซื่อครับบางคนเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็มาว่าให้คือกันแล้วครับก็บ่เป็นหยังครับบ่ได้โกรธกันนี่ครับก็มัดแค่นี้แหละครับเห็นบ่มันจะกลมออกมากลมสวยงามเด้ครับพี่น้องสังเกตเบิ่งออกมากลมสวยแน่นนะครับเด้ออยู่ที่ตัวเฮานี่แหละครับอยู่ที่ตัวเข้าดึงให้มันถูกให้มันต้องมันก็บ่บิดครับบางคนเพิ่นจมมามันบิดมันบ่กลมนี่ครับ
ถ้าเขาฝึกใหม่ๆเขาก็สิใส่เสือก3สีครับมันจังสีบ่หลงอันเสือกสีดำนี่มันเป็นเสือกปราบเซียนอยู่เลยครับเที่ยเขาดึงสนเสือกผิดมันก็สิไล่มันก็สิออกมาบ่กลมครับพี่น้องเนี่ยครับอยู่ที่การดึงของเขานั่นจับสนเสือกให้ถือนี่ตั้งได้กะกลมสวยครับพี่น้องว่าตรงย่านว่ามันสิบิดนี่มันอยู่ที่การจับสนเสือกให้ถือครับแต่ว่าสันเขาฝึกใหม่ๆเขาก็เอาเสือกสามสีซะมันจังสีบ่หลงเนาะพี่น้องเนาะฝึกให้มันคล่องแคล่วก่อนเขาจังมาเปลี่ยนเป็นสีดำสันเขาเอาสีที่ว่ามันคือกันเขาสีหลงครับนี่เพราะว่ามันติดจับการจับสนเสือกมามันดึงนี่แล้วมันติดลำบากนี่ครับสอดเข้าไปดึงดึงก็ต้องดึงให้ตรงเลยครับเนี่ยเนี่ยจับมาดึงให้ตรงกับเชือกอีกเส้นหนึ่งพอสิได้เด้ว่ามันทื่นเอาทื่นเอามันก็สิบิดครับนั่นทับขึ้นทั้งซี่แล้วก็สอดเขานั่นครับเป็นการมัดเสือกธรรมดาครับพี่น้องครับไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเฮ็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องเฮ็ดคือเก่าไปเรื่อยๆอันฝึกใหม่ก็คือผมว่าล่ะต้องเอาเสือกเอาสนเอาเสือกคนละสีเอาเป็นว่าเอาเสือกคนละสีซะ3สีมันจังสิบ่หลงเชือกที่ทักก็คือเชือกเทียนเด้อครับเบอร์2หันเบอร์3มันก็สิค่อนข้างน้อยเกินไปความยาวความหยังท่านพี่น้องอยากฮู้ก็เฮ็ดไว้แล้วก็วัดไว้วัดเป็นตัวอย่างไว้เส้นนึงครับพี่น้องเทคนิคผมก็บ่เคยวัดได้ว่าความยาวเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าบางครั้งก็สอยบางลูกค้าบางคนเพิ่นก็สั่งสั่นบางคนเพิ่นก็สั่งเงาเฮาก็ต้องเอาตามนั่นครับมันก็เลยบ่มีการจํากัดว่าเงาเท่าใดสั่นเท่าใดจังซี่นะครับว่าหมายนั่นเฮาก็ไปเรื่อยๆครับมันก็กลมเห็นบ่น่ะกลมสวยงามเลยเด้นั่นออกมาแน่นถ้าเฮาอยากได้4เส้นเฮาก็ใส่เข้าไปอีกครับให้มันเพิ่มความใหญ่ความอลังการเข้าไปอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าสิมักเด้อสันเฮาเฮ็ดให้เขาต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากได้แบบใหญ่บ่บางคนเพิ่นก็บ่มักเด้ครับถักใหญ่ๆเพิ่นมักน้อยๆเส้นเล็กน้อยๆเฮาก็ลดจํานวนเส้นลงเด้ออันนี้คือตามใจลูกค้าครับผมนี่ครับเพื่อนๆเบิ่งก็ลองเอามาถักเบิ่งนําเด้อสิได้เป็นเร็วครับฝึกทําบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งเองนี่ครับหลังจากนั้นก็สิมาเฮ็ดเป็นห่วงเท่านั้นนี่ห่วงก็บ่มีหยังก็ทับขึ้นข้างบนคือถักเป็นลายแบนแล้วล่ะครับนี่ก็ลงข้างล่างครับสลับขึ้นลงเฮ็ดเป็นลายคล้ายๆลายข้อมือลายตะขาบครับสําหรับการเฮ็ดห่วงนะครับนี่ขึ้นลงขึ้นลงธรรมดานี่แหละครับสลับเฮาเฮ็ดห่วงครับเฮ็ดห่วงไปตะคองอีกฝั่งนึงเฮาก็สิใส่อันจานบินหรือว่าใส่ลูกปัดหรือว่าใส่หินก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเด้อพี่น้องเอาไว้มองทับปดเขาออกนั่นล่ะอันผู้ใดอันบ่อยากเฮ็ดมองปดเขาออกก็เฮ็ดเป็นลวดเดียวไปเลยเฮ็ดเป็นแบบสวมหัวมันก็สิยาวในจักหน่อยบางคนเพิ่นก็บ่มักเพิ่นมักแบบเปิดปิดได้ถอดได้บางคนเพิ่นก็มักแบบบ่มีกระดุมบ่มีกระดุมอยู่ข้างหลังเพิ่นก็สิเอาสวมเลยจังซั่นก็แล้วแต่ลูกค้าเขาสิสั่งเด้อครับเฮาก็จัดให้เพิ่นตามที่ลูกค้าต้องการเด้อนั่นปึ๊บกระทักจังซี่แหละครับขึ้นลงขึ้นลงการทําห่วงก็ได้บ่ยากปานใดเด้ครับเพื่อนๆเบิ่งนั่นสอดขึ้นแล้วก็ทับข้างบนบัดก็เอาอันนี้ลงล่างนั่นมันก็สิสลับไปสลับมามันก็สิกลายเป็นลายแบนลายนี้เฮาสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นข้อมือได้เด้อครับเอาเสือกเส้นใหญ่ๆถักเป็นข้อไม้ข้อมือได้อันนี้ก็ขายได้เด้อครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆให้เพื่อนๆไปลองเฮ็ดเบิ่งผมว่าบ่น่าจะยากเท่าใดเด้อในความยาวพอสมควรเฮาก็มามัดเท่านั้นล่ะพี่น้องนั่นน่ะมัดเวลามัดก็มัดธรรมดานี่ล่ะมัดให้มันอยู่มัดแนวใดมันสิอยู่เฮาก็มัดไปนี่ดึงตึงแน่นๆแล้วผมก็สิเคลียร์ให้มันส่วนเสือกอยู่ใกล้ๆมันจังสิทนท่านครับ
นั่นไอ้มันแน่นล่ะพี่น้องเฮ็ดไปเลยอยู่ที่เทคนิคของเฮาแต่ละคนบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่ที่เทคนิคของเฮาว่าเฮาสิเฮ็ดแบบใดให้มันแน่นมันหนาให้มันแข็งแรงให้คุ้มค่ากับลูกค้ามาซื้อเฮาครับเพราะว่างานฝีมืองานอาชีพแบบนี้เฮาก็สิขายหลักร้อยขึ้นไปเด้ครับแล้วแต่ผู้ใดสิมีฝีมือในการเฮ็ดครับความละเอียดอ่อนแล้วก็ความสวยงามครับราคาก็สิสูงต่ำงานนะครับเพราะว่าของงานพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเฮาครับอยู่ที่ตัวเฮาตั้งราคาแล้วก็ฝีมือเฮาก็ต้องถึงนี่หลีนี่ครับออกมาเป็นลายกลุ่มวิธีเฮ็ดให้มันเงางามก็เอาไฟแช็กลดนี่แหละครับเอาไฟลดนี่มันก็สิออกมาเงางามให้เห็นเนื้อของความสวยงามของงานเฮาครับนี่สวยงามเลยล่ะครับพี่น้องฟังนี่เฮาก็สิมาตัดใส่พี่น้องสิใส่ลูกปัดหรือว่าใส่อันหยังก็ได้ใส่เป็นหินก็ได้บางคนเพิ่นก็มีหินมาใส่หม่องเปิดปิดครับแต่สําหรับผมมื้อนี้ผมสิใส่กระดุมนะครับเด้อเป็นกระดุมกะลามะพร้าวนี่ผมก็สิมาสอดใส่ธรรมดานี่ล่ะสอดใส่ตรงรูกระดุมนี่ครับกระดุมกะลาส่วนมากผมก็สิใส่พวกนี้แหละครับใส่เป็นไม้เป็นหยังเพื่อให้มันเข้ากับงานครับเพราะว่าเป็นงานฝีมือแล้วมันก็เป็นงานเฮาทักเฮาก็ต้องเอาแบบธรรมชาติล้วนๆครับสันติเอาลูกปัดสีสันมันก็สิบ่เข้าบ่คือหรือบางคนเพิ่นก็ใส่หินนะครับตรงนี้ครับก็แล้วแต่ผู้ใดสิเฮ็ดครับสิเป็นเอกลักษณ์ของเฮาครับนี่ครับก็ตัดครับหลังจากนั้นก็ลนไฟครับผมลนไฟให้มันแน่นมันหนาถ้าเฮาบ่มั่นใจเฮาก็อาจสิหยอดกาวเข้าไปตรงหม่องนี้แล้วครับให้มันแน่นเพื่อเพิ่มความเหนียวแน่นยิ่งขึ้นครับถึงบ่หยอดก็แน่นอยู่เด้ครับนี่เพราะว่าเชือกพวกนี้มันลนไฟแล้วมันก็ติดเหนียวแน่นทนนานครับนี่ครับนี่ครับหม่องเปิดปิดได้นั่นน่ะนี่นี่ครับกลมสวยเลยครับกลมสวยเลยนี่ครับสันเพื่อนๆเอาไปดัดแปลงไล่นี่เป็นสอยข้อมือก็แบบนี้แหละครับก็เฮ็ดเทคนิคเดียวกันครับนี่เป็นแบบ3สีนี่เพื่อนๆทักไม้ก็ใส่สี3สีมันจะได้บ่งงครับเพราะว่าเฮาจังสิจับเสือกถือครับนี่ครับเป็นสอยข้อมือเฮาสิเฮ็ดแบบนี้เป็นสอยข้อก็ได้แล้วแต่เฮาครับพี่น้องเอาไปดัดแปลงเอาไปเฮ็ดตกแต่งเอาเด้ออาจสิเอาไปเฮ็ดเป็นข้อมือข้อขาก็แล้วแต่ครับเอาไปดัดแปลงให้มันสวยงามครับอันนี้มาบอกเทคนิคดีๆสําหรับผู้ใดอยากลองฝึกลองหัดเด้อครับเด้อก็ไปลองเบิ่งกันก็คิดว่าถ้าเฮามีใจรักเฮาก็สิคือสิบ่ยากครับนี่ครับก็สิออกมานี่เปิดปิดได้เป็นเชือกเทียนห้อยพระได้รับรองความทนทานนะครับแล้วก็เฮาจะเฮ็ดเป็นห่วงตรงปลายนะเฮาก็เฮ็ดได้ครับอยู่ที่เฮานะครับเฮ็ดแบบกลมล้วนๆก็ได้ครับกลมล้วนๆโดยไม่มีอะไรห่วงแค่ห่วงเปิดปิดก็พอครับวันนี้แค่นี้เด้อไปลองฝึกกันเบิ่งครับสวัสดีครับผม